ขานเรื่องถึงมันไอ้มันเป็นสิบห้าพันสภาพน้ำคลองบกแห่งผิดปกติหย่อนการสร้างเขื่อนใส่แม่น้ำคลองทั้งในจีนและในลาวส่งผลกระทบต่อบุญประเพณีดังเดิมของประชาชนสองฝั่งลาวไทยโดยเฉพาะอยู่เขตเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักเมืองคงเสโดนแขวงสละวันและเมืองคงเกียมแขวงอุบลราชธานีของไทยประเพณีไหลเหือไฟและบุญบั่งไฟพญานาคนั้นประชาชนทั้งสองฝั่งลาวไทยพากันจัดขึ้นมาตั้งแต่สมัยบูฮั่นอากาศในมือวันที่13ตุลาหรือวันออกพรรษาของทุกๆปีเพลงนี้ไรก็ไผ่มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แหละพาลูกพาหลานเฮ็ดมาหลุดลูกหลานก็เฮ็ดโตแต่ไผ่พญานาคมันมีมาแต่ดึกดำบรรพ์น่ะสมัยก่อนเห็นแสงมันขึ้นตะนานปั๊บปุ๊บปั๊บก็ว่าผีพ่อแม่คนตัวผีเหงือกผีงูนะสิมากินตับกินไสบ่อยู่เด้อแลนผู้ไรแลนบ่ทันเรียกหายกระห้องนะย่านก็บ่จักว่ามันเป็นมาไผ่พญานาคนะมาอยู่ตัวมาบัดนี้แถวน้องค่ายเขาประโบสว่ามีอย่างไพ่พญานาคเนาะแล้วก็เบิ่งในทีวีบัดนี้แสงมันขึ้นแต่น้ำก็คือกันนี่ก็เลยประโบสเบิ่งว่ามันก็เลยเป็นเมื่อก็ได้มันก็ขึ้นคือกันนะแต่ปัจจุบันนี่ก็ตามนั้นก็มันก็ต่อมาเลยคนก็มาเบิ่งนอกจากประเพณีดังกล่าวจะจัดขึ้นย้อนคนโบราณเสือวาในแม่น้ำคลองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ยังจัดขึ้นเพื่อให้ลูกหลานหันมาเคารพปกป้องแม่น้ำคลองและสานสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองฝั่งนำอีกในทุกๆปีของการออกพรรษาสิ้นเพ่งมันสิมีการหนองกับพญานาคและก็ว่านักท่องเที่ยวสิเข้ามาหลายบัดนี้เข้ามาหลายคือเข้ามาแต่ฮอดถึงแต่ตะมุ่ยเขาสิบ่ถึงฝั่งลาวว่าประเพณีของฝั่งลาวมันเป็นแนวไรฮู้แต่ว่าฝั่งไทยคือว่าไอ้น้องฮักแพร่งกันคือเก่านั่นแหละประเพณีก็สิกลางเคียงกันบัดนี้ฮักแพร่งกันคือว่าฮักประเพณีของลาวเขาสิมีเฮ็ดงานจุดธูปจุดเทียนไหว้สักการะบูชาให้บั่งไฟพญานาคกันขึ้นแต่แล้วเมื่อวันที่13ตุลาผ่านมาปรากฏการบั่งไฟพญานาคที่เคยเกิดขึ้นทุกๆปีก็บ่ปรากฏให้เห็นท่ามกลางการรอคอยของประชาชนลาวและไทยอย่างหนาแน่นน้ำคลองบกแห่งผิดปกติเนื่องจากการสร้างเขื่อนนั่นเองเพราะว่าทุกปีเนาะค่ะที่มานี่ก็คือน้ำมันเต็มตะลิงเนาะที่นี่มันก็พอเห็นนะแต่อาจจะบ่ขึ้นหลายแต่ว่ามันก็เห็นแต่ว่าปีนี้สภาพมันแห้งงดเลยอ่ะเห็นโขดหินเต็มเลยน้ําก็จะบ่เต็มฟังอาจจะเกี่ยวกันว่าเค้าปิดเขื่อนเนาะน้ํามันสภาพน้ํามันเปลี่ยนไปมันก็เลยอาจจะเฮ็ดให้มันมีปัญหาหยังสักอย่างการหายไปของบั่งไฟพญานาคนี่ทั้งประชาชนลาวและไทยต่างก็พากันกังวลว่าถ้าหากยังมีการสร้างเขื่อนใส่แม่น้ำคลองเติมอีกในอนาคตลูกหลานของแม่น้ำคลองก็อาจจะบ่ได้เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต